วัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแค่เลจะพาเพื่อนๆมาทำผัดไทยใส่หมูค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมที่เราจะต้องใช้กันก่อนนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะตามด้วยหมูค่ะเป็นหมูแดงนะคะน้ำซอสผัดไทยค่ะอันนี้แค่เลยก็มีวิธีทำไว้ด้วยนะคะตามด้วยถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมค่ะเต้าหู้นะคะแค่เลยใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะคะตามด้วยกุ้งแห้งถั่วลิสงป่นค่ะหัวไชโป๊หวานสับนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็สุดท้ายค่ะพริกป่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำผัดไทยกันเลยดีกว่าค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่หมูลงไปผัดให้สุกก่อนเลยค่ะเมื่อหมูสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะตามด้วยหัวไชโป๊หวานสับค่ะเพื่อนๆผัดให้เต้าหู้และหมูสุกดีเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปค่ะเมื่อใส่เส้นลงไปแล้วนะคะก็ผัดนะคะสามารถเติมน้ำเปล่าได้นิดหน่อยนะคะตรงขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนตามด้วยน้ำผัดไทยที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำตาลทรายพริกป่นค่ะถั่วลิสงป่นค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะคะหลังจากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะให้เส้นของเราสุกนะคะผัดไทยของแค่เลนะคะแค่เลจะไม่ใส่ไข่นะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆทำเพื่อนๆสามารถใส่ไข่ได้นะคะเมื่อเส้นของเราสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นแค่เลจะใส่ต้นหอมกับถั่วงอกนะคะต้นหอมนะคะแค่เลจะใช้แทนใบกุ้ยช่ายนะคะเพราะว่าไปหาซื้อแล้วไม่มีเนาะก็เลยได้มาเป็นต้นหอมนะคะเพื่อนๆผัดต่อให้สุกอีกนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดไทยของเรานะคะง่ายๆค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีทำผัดไทยนะคะใส่หมูง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำทานกันดูนะคะรสชาติบอกเลยว่าสุดยอดมากค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ